คุณผู้ชมครับนอกจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางแล้วขนาดเดียวกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลกว่า300คนนะครับต้องอพยพไปที่บริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบหลังระดับน้ำในแม่น้ำมูลเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องติดตามกับนักข่าวพลเมือง CSD มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติอุบลราชธานีต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือเร่งทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายแก่สมาชิกชุมชนในศูนย์พักพิงที่อพยพมาจากริมแม่น้ำมูลเนื่องจากบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบน้ำมูลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากคือเราจะสำรวจประชากรที่อพยพขึ้นมานะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วทีนี้เราจะในกลุ่มของเราเครือข่ายของเราจะตั้งเป็นทัวร์กลางค่ะเพื่อรับบริจาคเหมือนตัวนี้นะคะที่เราตั้งมาคือไม่ว่าที่ไหนมีผู้อยากบริจาคก็มาสามารถมาบริจาคในตรงจุดนี้ได้เราจะทำเป็นอาหารใหม่สดทุกวันค่ะให้กับประชาชนที่เขาต้องการอาหารแต่ละมื้อคือเราจะทำช่วงนี้เราทำครั้งแรกก็คืออาทิตย์หนึ่งเราทำ3วันค่ะก็จะเป็นวันละ1มื้อคือมื้อเที่ยงบางคนเขาย้ายขึ้นมายังไม่มีข้าวทานก็มีนะคะเพราะว่าใช้เวลาขนย้ายน้ำก็เพิ่มระดับขึ้นสูงเรื่อยๆคิดว่าอนาคตในวันอันใกล้นี้เขาต้องย้ายขึ้นมาอีกเยอะแน่นอนเพราะน้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะท่านใดมีจิตเป็นกุศลก็สามารถบริจาคที่หัวกลางเราได้ค่ะเรารับตลอดก่อนหน้านี้สมาชิกอาสาอชปภก็มีการซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมทั้งอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มคนเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุทั้งทางบกและทางน้ำโดยใช้ประสบการณ์การรับมือน้ำท่วมในปี2562ที่ผ่านมาทางปภก็ได้นำทีมงานนะครับมาสับสนเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำก็คือใช้หลักก็คือตะโกนโยนยื่นสำคัญที่สุดก็คือต้องตั้งสติอย่านะครับอย่ากระโดดหรือว่าเอาตัวเองเข้าไปช่วยเด็ดขาดนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่บริเวณปลายน้ำภาคอีสานรองรับน้ำจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีก่อนลงสู่แม่น้ำโขงนั้นทำให้ชาวบ้านอาสาสมัครอชปภหน่วยงานในพื้นที่สื่อท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องเร่งเตรียมการรับมือทั้งศูนย์พักพิงศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือรวมถึงการจัดครัวกลางเพื่อให้สมาชิกในศูนย์พักพิงได้กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และผ่อนคลายความกังวลขอบคุณข้อมูลและภาพจากนักข่าวพลเมืองสาขาพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน